อย่างที่ผมไล่มาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นจากBNK48 เราไปทำภาพยนตร์นะครับจากBNK48 เราไปทำยูนิตมีมิกุโมะเดี๋ยวต่อปีหน้าก็จะมียูนิตอีกหลายยูนิตตามมานะครับรวมถึงไปมีซิสเตอร์กรุ๊ปเป็นวงชื่อว่า CGM48 เพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนชื่อครับจาก BNK48 Office จำกัดนะครับจนกระทั่งกลายเป็น I AM นะครับ I AM ย่อมาจาก Independent Artist Management นะครับและมีชื่อย่อชื่อเล่นว่า I AM สิ่งที่ผมอยากใช้คำนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่าการเป็นไอดอลการเป็นศิลปินมันต้องมีความเป็นอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของตัวเองมันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างกรณีของผมก็คือ I AM จิตรัตน์นะครับน้องผมก็คือ I AM เชอร์ปราดทุกคนมีความเป็น I AM ตัวเองอยู่นะครับมีชั้นความชั้นที่เป็นชั้นอยู่นะครับและนี่คือทิศทางในการที่เราต้องการที่จะสร้างสรรค์นะครับทาเลนต์ใหม่ๆขึ้นมาในทิศทางที่พูดถึงก็คือทิศทางในการค้นหาตัวตนของคนที่น่าสนใจและก็ส่งเสริมให้คนคนนั้นได้มีการพัฒนาไปเพื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและก็เป็นความภูมิใจของคนในชาติในการที่จะออกไปสู่เวทีต่างประเทศนะครับเราก็ได้ค่อยๆพิสูจน์แล้วนะครับว่าคำว่าเวทีต่างประเทศคือเราก็จะไปผ่านในกลไกหลายอย่างเลยโดยเฉพาะยิ่งคอนเทนต์และภาพยนตร์นะครับจาก BNK48 Films นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น I AM Films นะครับจากยูนิตที่มียูนิตนึงก็จะเพิ่มยูนิตเข้าไปในปีหน้านะครับจากซิสเตอร์กรุ๊ปถ้าเกิดทำสำเร็จแล้วผมต้องบอกว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะสำเร็จแค่ไหนแต่ว่าด้วยการที่เปิดตัวมาแล้วดีนะครับก็มีโอกาสที่เราจะไปต่อเช่นเดียวกันนะครับและล่าสุดนะครับกับการที่ผมได้เข้าไปร่วมกับคุณบิ๊กเจษดานะครับในการที่จะตั้งบริษัทใหม่ที่มาชื่อว่า Dreamer Society Management นะครับด้วยสัดส่วนในการเข้ามาลงทุนคือบริษัท I AM นะครับบริษัท Independent Artist Management ถือหุ้นทั้งหมด 60%อีก 40% ถือโดยคุณติ๊กเจษดาถามว่าทำไมถึงมีคุณติ๊กเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะทำปล่อยไอดอลกรุ๊ปเนี่ยมาตลอดนะครับแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าจะเอารูปแบบใดนะครับผมขอย้อนกลับนิดนึงบริษัท I AM เนี่ยหรือ Independent Artist Management เนี่ยถือหุ้นโดยกลุ่มของผมนะครับกลุ่มของนายจิรัตน์เนี่ยนะครับทั้งหมด 55% นะครับอีก 35% ถือหุ้นโดยแทนบีมีเดียจำกัดมหาชนนะครับและอีก 10% ถือหุ้นโดยบริษัท AKS ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหมายความว่าเรายกกลุ่มและโครงสร้างเนี้ยมาร่วมกับคุณติ๊กเจษดานะครับกลุ่มของเรามีอะไรที่ดีบ้างนะครับกลุ่มของเรามีประสบการณ์ในการบริหารไอดอลกรุ๊ปนะครับที่ในเมืองไทยแล้วก็อย่างที่ท่านได้เห็นว่าผลของมันออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรายังจะไปต่อได้อย่างไรนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของทางคุณบีแพนบีมีเดียเนี่ยนะครับเราก็ได้ซับซ้ำอยู่แล้วว่าแพนบีมีจอมีมีเดียเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงที่สุดในประเทศไทยอย่างไรนะครับพร้อมที่จะช่วยกันในการนำเสนอทาเลนต์ที่จะมีเพิ่มขึ้นมาต่อไปในอนาคตได้นะครับกลุ่มญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นในระหว่างอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ที่เขาทำไอดอลกรุ๊ปมาตลอด15ปีกว่านะครับและเราเอากลุ่มของเรา3คนเนี้ยไปร่วมกับคุณติ๊กเจษดาที่มีประสบการณ์ในการอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า20ปีนะครับตั้งแต่คุณติ๊กทำเล่นหนังเรื่องแรกก็คือ2499เรื่องนั้นนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเราต้องถือว่าคุณติ๊กเป็นตัวอย่างที่ดีของดาราชายไทยนะครับที่ยังคงพัฒนาตัวเองและยังอยู่ในวงการได้อย่างดีมีชื่อเสียงที่ดีนะครับไม่ค่อยมีข่าวหรือไม่มีข่าวที่เสียนะครับได้รับการยอมรับเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วเราคิดว่าการที่เราอยากจะสร้างไอดอลกรุ๊ปผู้ชายเราอยากได้แบบเนี้ยเราคงไม่ได้อยากสร้างออกมาแล้วก็เป็นนักร้องอย่างเดียวเหมือน BNK ครับเป็นได้หลากหลายนะครับเราเลยได้คุยกับทางคุณติ๊กว่ามาร่วมกันทำไหมเราจะทำยังไงในรูปแบบของ BNK48 เราซื้อลิขสิทธิ์หรือได้ลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นเขาถ่ายเทประสบการณ์ในการทำไอดอลกรุ๊ป25ปีกว่ามาให้กับเราแต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็นเชิญคุณติ๊กเจษดาคุณอนันดานะครับคุณมาริโอนะครับแล้วก็คุณนิชคุณเอา4คนมาช่วยกันถ่ายเทประสบการณ์ที่เขาทำอยู่ในวงการเนี่ยนะครับมาให้กับน้องกลุ่มใหม่20คนเรากำลังอยู่ระหว่างการที่จะเตรียมตัวเปิดรับสมัครนะครับThe Brothers นะครับเพื่อ
ค้นหาไอดอลกรุ๊ปชายไทยนะครับและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความสามารถโดยรุ่นพี่ทั้ง4รุ่นพี่ทั้ง4คนเทียบได้กับการที่ผมไปดึงเอาแบรนด์48มาจากประเทศญี่ปุ่นผมคิดอย่างนั้นนะครับการที่ผมไปเอาแบรนด์48กรุ๊ปมาเราไม่ใช่ต้องการเพียงแค่ประสบการณ์เขาอย่างเดียวแต่เราต้องการความเป็นแบรนด์นะครับความ culture ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เขาจะสามารถมาถ่ายทอดให้เราการที่เราได้4ท่านมานั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุณติ๊กเจษดานะครับก็คุณมาริโอคุณติ๊กเจษดากับคุณอนันดาเป็นตัวแทนของคนอายุประมาณ40คุณอนันต์คุณมาริโอกับนิชคุณเป็นตัวแทนของคนอายุประมาณ30เรากำลังหาเด็กอายุประมาณ20กับ10กว่านะครับเพื่อที่จะทำให้ The Brothers เป็นโครงการของมหาชนที่ครอบคลุมกลุ่มอายุที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงคนด้วยกลุ่มอายุนะครับด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็ด้วยความดีที่ทั้งต่างคนต่างสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่า The Brothers น่าจะเป็นโครงการนึงที่ได้รับการยอมรับโดยสังคมจากสังคมไทยนะครับโดยวันแรกที่เราเปิดตัวไปมีเพียงแค่ภาพของพี่แค่นี้นะครับก็ได้รับติด Twitter Trend นะครับแล้วทุกวันนี้ engagement ในการทำคอนเทนต์บนออนไลน์ก็สูงขึ้นถือว่าสูงมากนะครับโดยภาพรวมของกลุ่ม Independent Artist Management ก็ประมาณนี้ครับในปัจจุบันนี้เราก็จะมีน้องๆที่เป็นหญิงสาวนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นทาเลนต์ที่กรุงเทพประมาณเกือบ50คนที่เชียงใหม่25คนนะครับก็มีประมาณ70กว่าคนนะครับเรากำลังหาเด็กผู้ชายอีก20คนนะครับแล้วเราก็จะมีทาเลนต์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่จะเข้ามาอยู่ในเครือของเรานะครับมากยิ่งขึ้นไปโดยมีเป้าหมายในการที่อยากจะทำให้พื้นที่ของ Independent Artist Management เนี่ยเป็นศูนย์รวมของอินฟลูเอนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโซลูชันในการทำการตลาดนะครับแล้วก็ก้าวไกลไปยังออกไปสู่ตลาดต่างประเทศและทำสำคัญที่สุดหน้าที่ของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าที่ของคนที่เป็นไอดอลคือการสร้างเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนในสังคมจะได้เป็น10ล้านครับแต่น่าจะใช้เงินมากกว่า10ล้านโอ้ก็ค่าใช้จ่ายก็หลายด้านนะครับทั้งเรื่องของศิลปินที่เข้ามานะครับการทำโปรดักชันนะครับแล้วก็การทำเรื่องของคอนเทนต์โปรดักชันต่างๆนะครับแต่เมื่อคุณได้ฟังมาถึงไอแอมนี้ใช่ไหมครับก็ยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนนะครับเรายังใช้เนื่องจากว่าตอนที่ทางแผน B เข้ามาเขาก็ใส่เงินเข้ามาในบริษัทด้วยเราค่อนข้างจะมีเงินทุนอยู่สมควรพอสมควรในการขยายธุรกิจได้โดยที่ยังไม่ต้องต้นทุนครับแต่ว่าพอ B N K เกิดขึ้นมาแล้วการทำการตลาดผมว่ามันก็ไปได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผู้ชายก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับ target group อีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งสิ่งสำคัญคือผมต้องการที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนผ่านไอดอลหรือผ่านทาเลนต์ได้มากที่สุดนะครับผ่านแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกลุ่มเป้าหมายให้ได้เยอะที่สุดจริงๆด้วยความเป็นแบรนด์แบบมหาชนของ BNK48 เนี่ยเรามีฐาน target แฟนผู้ชายและผู้หญิงอย่างละครึ่งๆอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วผู้หญิงอาจจะมากกว่าด้วยผมได้เคยโชว์ตัวเลขหนึ่งให้ดูก็คือว่ากลุ่มคนอายุ15ขึ้นไปเนี่ยมีความเป็นผู้ชายเยอะ15ลงมามีความเป็นผู้หญิงเยอะแต่เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะประมาณครึ่งๆนะครับครึ่งๆแต่จริงๆน้องๆ BNK48 มีแฟนคลับที่เป็นเด็กผู้หญิงเยอะมากนะครับเยอะมากๆแต่ก็การมีกลุ่มผู้ชายก็จะทำให้กิจกรรมการตลาดมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมีการ approach เข้าหากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปมี core แฟนที่แตกต่างกันไปได้ BNK มีความเป็นญี่ปุ่นสูงนะครับมีความเป็นญี่ปุ่นสูงแต่ว่าด้วย engagement แล้วก็activity บนออนไลน์เนี่ยทำให้สินค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับอย่างเช่น Toyota นะครับ Toyota ก็อยู่กับเรามาเข้าปีที่2แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพวกเราอย่างมิรินดานะครับก็เป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีโอชินะครับแล้วก็มีจริงๆก็คือสินค้าหลากหลายครับแต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีความ active ในการทำการตลาดนะครับก็เลยสนใจแบรนด์ที่เป็นแบรนด์บัสเตอร์ที่มีความแอคทีฟด้วยเช่นเดียวกันผมสนใจแบรนด์ที่มีความแอคทีฟเรื่องการตลาดแล้วก็ต้องการโซลูชันในการเข้าถึง
ผู้ชายในแง่ของความเป็นแมสก็คงไปได้หมดนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับได้หมดเพียงแต่ว่ามีโอกาสในการเข้าไปถึงกลุ่มสินค้าประเภทผู้ชายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นครีมล้างหน้าถ้าเกิดเป็น B&K ก็จะเป็นครีมล้างหน้าผู้หญิงอันนี้เป็นครีมล้างหน้าผู้ชายทำสินค้าตอนนี้มันก็มีความการแบ่งผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสินค้าผู้ชายสินค้าผู้หญิงครับแต่ว่าก็คาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ชายก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเราเรียกกลุ่มของพวกเราว่าเรากำลังพาน้องๆเข้าไปสู่ School of Gentlemen นะครับเรามีบทบาทเรามีกฎกติกาในการที่จะดูร่วมกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดีแบบหนึ่งหลายระบบจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ส่งระบบเข้ามาที่เราเหมือนกันนี่แต่ว่าก็คงไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด 100% นะครับยังมีกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกันครับก็เป็นไปได้ถ้าเกิดเขาสนใจวันนี้เราก็แน่นอนถ้าเกิดมันเป็น success story เราสามารถที่จะพา brothers ไปที่อื่นก็ได้นะครับก็จะ brothers เป็นที่ที่เราจดลิขสิทธิ์ไปมีหลายรูปแบบมาเลยครับตั้งแต่ผมเปิดตัวไปวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ฮอตเร็วมากๆของเรานะครับและมีทั้งสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาให้เราไปนั่งพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับสถานที่ต้องเนี่ยอย่างน้องแอนนี่ก็รับสายกันตลอดนะครับเรามีคนติดต่อมาตลอดเรื่องของดิบร้านก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับผลตอบรับดีมากๆนะครับเป็นไปได้อยู่แล้วครับ8-2 แบบต้องเติมแบ็กเกจอยู่ไหมคะแบ็กเกจตามสูงสุดเราได้ไหมคะก็เป็นอะไรตามสูงก็เป็นเรื่องของการโฆษณาในรายการแต่ถ้าสูงสุดก็เป็นให้น้องเป็นเซ็นเตอร์ด้วยจะให้พูดเป็นตัวเลขนี่แหละครับคือแพ็กเกจของรุ่นพี่จะทายอินอยู่ในรายการนะครับถ้าเกิดรวมรุ่นพี่ที่ทายอินอยู่ในรายการด้วยค่าต่ำ20 ล้านบาทคนเดียวมันจะเป็นเรียลิตี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นเรียลิตี้ใช่ครับมันจะเป็นเรียลิตี้ที่มีแอปพลิเคชันเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รายการทีวีอย่างเดียวมันมีการอินเทอร์แอคทีฟผ่านแอปพลิเคชันด้วยครับมันจะเป็นมากกว่ารายการทีวีที่ดูทางเดียวJYP ใช่ครับเรากำลังคุยผ่าน JYP หมายถึงว่าเวลาผมต้องคุยใช่ไหมผมคุยกับต้นสังกัดคุยกับคนเยอะมากครับกว่าจะรวบรวมมาได้ไม่สามารถตั้งโมเดลรายได้หลังจากนี้ยังไงครับครับอาจจะยังไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้นะครับแต่ว่าโมเดลรายได้ของ The Brothers นี้ก็จะมาจากสปอนเซอร์ชิพเป็นหลักก่อนนะครับในปีที่1หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเป็นรายได้จากการขายเมอร์เชนไดส์แล้วก็ CD คอนเทนต์มากขึ้นนะครับเราคาดว่าภายในไม่เกิน2 ปีส่วนรายได้ของสปอนเซอร์ชิพกับส่วนรายได้ของที่เป็นเมอร์ชานดายส์จะเป็นครึ่งๆซึ่งกันและกันครับแล้วโครงสร้างหลังจากเนี้ยบอกว่ามันมี BNK มี CGM ใช่ไหมครับแล้วมีเดียบาร์เทอร์เนี่ยเราเรเวนิวรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะแบ่งสัดส่วนยังไงครับก็แน่นอนตอนนี้อย่างที่ยังไม่มีรายได้ของอีกฝั่งนึงเข้ามานะครับเราเชื่อว่ารายได้ของกลุ่ม48แล้วกันนะครับกลุ่ม48แล้วก็กลุ่มที่เป็น non 48เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็น The Brothers นะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เราเป็นตัวที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาในสังกัดเราเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสัดส่วนครึ่งๆภายในไม่เกิน2 ปีนับจากนี้ครับมีรูปแบบโมเดลคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะว่า1คือเป็นคนละวงกัน The Brothers ไม่ได้เด็กผู้ชายที่ได้มาไม่ได้อยู่สังกัด I Am นะครับอยู่สังกัด Dreamer Society Management อีกบริษัทหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่สังกัด I Am ไม่ได้มาอยู่สังกัดเดียวกับน้องๆ BNK48 เราแยกมาเพราะเราเชื่อในการบริหารงานที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็จะมี Management อีกทีมนึงมี Official อีกทีมนึงเลยที่จะเข้ามาดูเด็กผู้ชายกลุ่มนี้ไม่ได้เอามารวมกับ BNK นะครับแต่ว่า I am เป็นคนเข้าไปลงทุนและก็ใส่ประสบการณ์เข้าไป
ใส่เน็ตเวิร์กในการทำงานเข้าไปแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจวันนี้มีหลายๆวงที่ได้ยอดวิวเป็นร้อยล้านวิวนะครับแต่การได้ยอดวิวเป็นร้อยล้านวิวเขาก่อให้เกิดธุรกิจหรืออิมแพคได้มากแค่ไหนนะครับการเกิดขึ้นของธุรกิจเซ็นทายเป็นสิ่งที่ดีแต่หลังจากนั้นเราก็คอนติเนียที่จะดีเวลลอปธุรกิจไปเรื่อยๆไม่ได้แบบดีใจแฮปปี้เราสำเร็จแล้วพอแล้วหรือจะพยายามหาแต่เพียงคิดอย่างเดียวแต่เราพยายามที่อย่างยิ่งที่จะทำให้อีโคซิสเต็มนี้มันสมบูรณ์นะครับเราเลือกที่จะเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของคอนเทนต์เอาเงินไปลงทุนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนานาเพื่อทำให้ BNK Forest นั้นไม่หยุดเดี๋ยวก็จะมีปกติว่า BNK ก็ทำอันนั้นอีกเดี๋ยว BNK ก็ทำอันนี้อีกอันนี้คือ business model ว่าด้วยความขยันในการทำงานนะครับสร้างกิจกรรมในการตลาดอยู่ตลอดเกิดท็อปตลอดเวลาหมายถึงว่าเห็นหน้าเห็นตานะครับว่ามันต้องปีหน้าไม่เกินใจมากแค่ปีหน้าแต่หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่อนะครับมีรายการมีนู่นมีนี่ต่อไปนี่คือเรื่องที่ดีมากเราเห็นมาแล้วกับการที่เกาหลีเขาก็ไม่เกิดขึ้นจากคนคนเดียวแต่ที่ผ่านมาคนที่จะทำอย่างนี้ได้หรือคนที่คิดอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้การมีคนที่คิดแบบเดียวกันเยอะนะครับมีคนที่เป็นทีมไทยแลนด์ออกมากันเยอะๆนะครับแล้วว่ามีความฝันเหมือนกันว่าคนไทยนั้นเก่งมีความสามารถยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่า business model นั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับของทางคุณวุฒิสุนทรก็จะเป็นทิศทางหนึ่งในการสร้างวงนะครับแต่ของเราเป็นการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้เป็นทำงานร่วมกันกับคนที่ทำวงก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันแต่เราอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคืออุตสาหกรรมในการทำให้คนไทยนั้นพัฒนาและก้าวไกลไปสู่เวทีโลกให้ได้นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนคิดกันอะไรกันแบบนี้เยอะๆแล้วก็ทำในสเกลที่ใหญ่นะครับเราจะภูมิใจในกับจุดนั้นด้วยกันอะไรนะครับแกมี่กับโมโนที่เขาพึ่งไปลงอะไรใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าอุตสาหกรรมไทยอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมันต้องแข็งแรงกว่านี้ต้องแข็งแรงกว่านี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่หลายๆคนลุกขึ้นมาแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันร่วมมือกันcollaboration ผมว่ามันก็เป็นทางหนึ่งที่ผมนี่ไป collaboration กับคนเยอะมากอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เป็น collab กับคนนู้นคนนี้นะครับผมบอกว่าในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยการร่วมมือกันของคนที่ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ดีคำว่า idol เนี่ยมันตีความไปได้หลายรูปแบบนะครับคำที่เราคุ้นมากกว่าก็คือ influencer นะ influencer ก็คือแบบ influence คนในการทำอะไรใดๆก็แล้วแต่ผ่านมีเดียที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับผมไม่มีตัวเลขนะครับที่พูดอย่างนี้ไปแต่ว่า อยากจะให้มองว่าคำว่าไอดอลก็คืออินฟลูเอนเซอร์นะครับนั่นก็คือเรื่องเดียวกันเองแต่ว่าในการเป็น culture ของไอดอลที่เรารับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในการบริหารน้องๆขึ้นมาแล้วก็มีแฟนเบสแมเนจเมนต์อันนี้ก็เป็นโมเดลที่แยกย่อยออกจากคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ถึงนะครับอยากให้ถึงเงินไม่ถึงเราก็ไม่ได้รวมแพ็คที่รวมเอาพี่ๆทุกคนมารวมกันแต่ถ้าเกิดมีคนอยากจะซื้อแพ็คที่ทุกคนมารวมกันก็ถือว่าเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเราคิดว่านี่คือไม่อัพสเกลในการลงทุนวันนี้เราต้องตอบโจทย์ลูกค้าในบัดเจ็ตที่ลูกค้ามีการทำบัดเจ็ตเป็นร้อยล้านแล้วลูกค้าเอฟฟอร์ตไม่ไหวอาจจะไม่ใช่โซลูชั่นคือเราทำธุรกิจนะครับเหมือนกับที่ผมสอนน้องว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเข้ามาเนี่ยไม่ว่าใจเราหรือตาเราหรือสมองเรามันไปอยู่บนท้องฟ้ากว้างใหญ่แค่ไหนเนี่ยแต่ขาเราต้องอยู่บนดินเสมอเราห้ามตัวลอยขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวเราลอยขึ้นไปเราจะไม่อยู่ในโลกแห่งความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อตอบคำถามของพี่ก็คือว่าเรายังอยู่บนโลกของความจริงเรายังต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งที่จะทำสิ่งนี้มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะฝันไอ้ความฝันหรือ business model ที่มันเปลี่ยนแปลงมาจาก BNK Forest มาถึง IAM มันเกิดจากความฝันแต่เท้ายังอยู่ติดดินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับวิ่งบ้างเดินบ้างกระโดดบ้างแต่ว่ามันยังอยู่ติดดินอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราทำธุรกิจมาเรามองเห็นโอกาสอยู่เสมอนะครับโอกาสแล้วก็วิ่งผ่านเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าการจะทำโอกาสนั้นให้เกิดขึ้นจริงเรื่องของ Boy Idol Group เราก็คุยมาตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราจะทำ Boy Idol Group เนี่ยเราอยากจะทำ Boy Idol Group ที่
นแบบที่เราอยากทำแบบจริงนะครับแบบเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นการรวบรวมของพี่ทั้ง4คนมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายผมใช้เวลานานมากๆในการที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะได้4ท่านนี้โอ้ยก็กระปีอะครับเราก็เพิ่งรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็คุยกันว่าเนี่ยอย่างพี่ติ๊กเนี่ยถ้าเกิดโคลนนิ่งได้นะเจ๋งเลยไอเดียแค่นั้นเลยอยากโคลนนิ่งพี่ติ๊กอยากโคลนนิ่งพี่ๆออกมาเป็นน้องอีกกลุ่มแล้วเอาความดีเอาความสามารถเอาประสบการณ์มาโคลนนิ่งมันเลยกลายเป็น The Brothers ที่สอนที่สอนน้องครับเดี๋ยวผมว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคือการที่เรามองคนนั้นจะเป็นคนที่ได้รับความนิยมนะครับผ่านสื่อต่างๆโดยไม่ยิ่งผ่านออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ผ่านพื้นที่ออนไลน์เนื่องจากเพราะว่าออนไลน์สร้างโอกาสให้กับคนมีตัวตนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นจึงเกิดเป็นโอกาสของอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเราเรียกว่าไมโครฟรีอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่อย่างพี่ทั้งหมด4คนนี้ก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะเรียกว่าเป็นแมกโครอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ไม่ใช่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ละคนก็เฉพาะคุณอนันดาคนเดียวก็มีคนฟอลโล่บน Instagram หรือ YouTube ไอ้หรือ Facebook ประมาณ7ล้านคนมั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเมกะอินฟลูเอนเซอร์งั้นคำว่าอินฟลูเอนเซอร์สำหรับผมเนี่ยก็คือทุกคนนะครับเรายังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกันและกันได้เลยนะว่าคุณพ่อผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของผมนะครับแต่ว่าวันนี้อินฟลูเอนเซอร์มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หลากหลายผ่านมีเดียที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นยังไม่แน่ครับเราอยู่ที่ว่าโครงสร้างที่ว่าคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคตใช่ไหมครับมีหลายโครงสร้างมันจะเข้าไปซื้ออะไรบางอย่างมาก็ได้มันมีหลายโครงสร้างหรือว่าไปร่วมทุนหรือใดๆมันมีหลายรูปแบบที่เราที่จะเดินไปได้แต่ว่าขออนุญาตคงจะมีการมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆในแง่ของปีภายในกลางปีหน้าเชฟของไอแอมจะชัดมากเราโชคดีที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงอย่างแพนดีนะครับที่เขามีมีเนเจอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็มีที่สำคัญก็คือมีคอนเนคชั่นที่ดีกับลูกค้าดังนั้นเราคือโซลูชันไอแอมคือโซลูชันที่จะไปปลั๊กอินกับมีเดียแล้วก็ทำเสนอให้ลูกค้านะครับนั่นคือซินเนอร์จี้ที่เกิดขึ้นระหว่างหุ้นส่วนของเรากับเราผมมองว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือออนไลน์เนี่ยมันเป็นลองเทลก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นเมกะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะใช้มีเดียที่เป็นแมสและเขาก็จะได้แบรนด์ที่ใหญ่แต่พอเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของแบรนด์ที่เล็กลงด้วยคนที่มีงบประมาณที่เล็กลงแม้กระทั่งโอช็อปยาดมยาหมองหรือใดๆก็แล้วแต่ผมก็มองว่าโอกาสในการริชคนเข้าหาคนเนี่ยเป็นโซลูชันที่มากขึ้นผมยังเชื่อว่าการเกิดขึ้นของออนไลน์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็นการทำให้มาร์เก็ตโดยรวมใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีแบรนด์หนึ่งที่มีงบประมาณการลงทุนทางด้านการตลาดน้อยไปหาไม่กับอินฟลูเอนเซอร์ไม่ไหวก็ยังสามารถมีโซลูชันไปหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์ได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยหากมองว่าแข่งกันคงไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าเป็นการทำให้ภาพรวมใหญ่ขึ้นมากกว่ามันคือโอกาสที่วันนี้ไม่ถูกจำกัดเพียงแค่คนที่มีหรืออยู่บนสื่อใหญ่สื่อเดิมเท่านั้นสื่อใหม่มันสร้างมิลเลนเนียร์ใหม่ๆได้มันสร้างโอกาสในการทำให้คนทั่วไปสามารถเป็นดาราได้ผมกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีให้กับคนทั้งสังคมคนทั้งอินดัสทรีด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดคุณมีความรู้ความสามารถมีกล้องหนึ่งตัวคุณก็ทำงานได้แหละสิ่งนั้นเราเรียกว่าครีเอเตอร์คือเขาไม่ได้เป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวแต่เขามีความครีเอทีฟที่จะสร้างคอนเทนต์เป็นลักษณะของครีเอเตอร์ขึ้นมาสมัยก่อนนี้อินฟลูเอนเซอร์เกิดขึ้นได้เพียงแค่ถ้าเกิดคุณเป็นนักแสดงในช่องใหญ่บีเอ็นเคโฟเรียเกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดจากช่องใหญ่ไม่ได้เกิดจากการที่เป็นเล่นละครนะครับเกิดจากพื้นที่บนออนไลน์เกิดจาก engagement การ support จากแฟนคลับเราเกิดขึ้นมาในยุคสมัยของโอกาสทางออนไลน์โอกาสบนโซเชียลมีเดียและผมก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้โอกาสบนโซเชียลมีเดียและออนไลน์มันจะสร้างโอกาสที่กว้างและใหญ่มากขึ้นเรื่อยสนใจทุกอย่างที่สามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์ได้ที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าเร
เราสนใจคนเราสนใจอย่างนั้นเลยครับเราสนใจคนที่ชัดเจนนะครับแล้วคิดถึงอย่างเงี้ยที่เราคิดถึงเขาได้เลยผมขอเวลาสักประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับแล้วมาชดแล้วมาเจอกันใหม่แล้วถ้าแบบคือถ้ามองในรวมแล้วอ่ะตัวน่าจะตีไว้ร้อยล้านไม่พอคือทั้งหมดนะครับก็น่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปีแล้วเท่าไหร่670 180ล้านปีนี้ก็น่าจะมากกว่าปีที่แล้วครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าผมคาดว่าภายใน2ปีนับจากนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้ที่เป็น non-48 group เนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของ48